มันมีอยู่แล้วอ่ะเมย์ก็แค่เซิร์ชเล่นๆเนี่ยเพราะไม่อยากเจอดราม่าอย่างเขาก่อนเมย์เขาไลฟ์เล่นแล้วก็คือมันจะมีคนชอบเมย์ก็เพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีการdirect message สมมุติว่าเราดูไลฟ์ใครอยู่แล้วเราอยากให้เพื่อนดูเราสามารถส่งให้ดูได้ด้วยมีน่าจะเป็นแฟนคลับเขาส่งมาให้เราก็เผลอกดเข้าไปดูก็ไปแซวเล่นแล้วมันก็มีดราม่าเราก็เลยรู้สึกทำไมต้องดราม่ากันไม่เข้าใจหรอว่าเราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยวันเกิดก็เลย happy birthday เขาแต่ว่ากลัวดราม่านิดนึงก็เลยลองเซิร์ชตรงโลเคชันว่ามีอะไรเกี่ยวกับเพื่อนไหมมันมีอันนี้ขึ้นมาก็เลยเช็คอินอันนี้มันน่ารักดีไม่มีอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรมาก